พาชมฮิลโบโรสเตเดียมสนามนี้ของคนไทยบ้านของเจ้านกข้อแมวเชฟฟิลด์เวนส์เดย์สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฮิลโบโรสเตเดียมนะครับก็เป็นบ้านของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ FC นะครับก็ต้องบอกว่านั่งรถออกจากนอกเมืองเชฟฟิลด์มาสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เป็นสนามที่ไกลกว่าบาร์มอนเลนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับแต่ถึงจะไกลยังไงเนี่ยสำหรับฮิลโบโรแล้วเนี่ยก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ต้องมานะเมื่อคุณมาถึงเมืองเชฟฟิลด์เนี่ยโดยเฉพาะทีมนี้เนี่ยเชฟฟิลด์เวนส์เดย์เนี่ยมีเจ้าของเองเนี่ยเป็นคนไทยด้วยนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์มากมายนะครับที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับสำหรับฮิลส์โบโรนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าฮิลส์โบโรเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับสนามแห่งนี้นะครับนี่ครับจะเห็นบรรยากาศมันจะไม่ใช่เมืองเหมือนบาร์มอนเลนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับก็จะเป็นติดถนนครับแต่เป็นถนนที่อยู่นอกเมืองครับเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยครับนกฮูกตัวใหญ่นะครับฉายาของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ก็คือเจ้านกเขาแมวนะครับนี่ครับแล้วก็สีสโมสรเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะครับตึกเนี่ยก็ยังคงความเก่าเอาไว้กับฮิลส์โบโรก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับโดยเฉพาะกับแฟนลิเวอร์พูลนะครับน่าจะจำไม่ลืมครับนี่เทิร์นทายก็ยังเป็นแบบเก่านะครับประตูรั้วแบบเก่าอัศจรรย์เนี่ยก็ยังมีความเก่านะครับมีความขลังมากๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะในช็อปนะครับก็แถวนี้ก็จะเรียกได้ว่าไม่ค่อยมีชุมชนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นค่อนข้างจะนอกเมืองครับเดี๋ยวเราไปดูในซูเปอร์สโตร์ของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์กันครับปัจจุบันเนี่ยเจ้าของคือคนไทยนะครับนี่ครับแล้วก็ความคลาสสิกของฟุตบอลอังกฤษก็คือป้ายแบบนี้ครับ Next Home Game นะครับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์เจอกับ West Bromwich Albion นะครับวันที่27ก็คือวันเสาร์นี้นะครับน่าจะเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับเจอ West Bromwich นะครับจันเนี่ยก็เป็นเหล็กนะครับก็ดูแล้วมีความเก่าเลยนะครับเดินขึ้นไปเนี่ยก็จะมีพวกร้านขายอาหารก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปในตัวสนามนะครับอันนี้คือช็อปของพวกเขานะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในช็อปกันครับช็อปของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับก็สินค้าเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นรูปตำนานเลยครับเป็นภาพแคนวาสขนาดใหญ่นะครับเป็นรูปตำนานนักเตะครับในแต่ละยุคครับนี่เดสวอล์กเกอร์ครับอดีตทีมชาติอังกฤษนะครับตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์เป็นทิกเก็ตออฟฟิศด้วยนะครับก็ซื้อตั๋วจ่ายค่าของก็ตรงนี้เลยครับเสื้อตัวนี้ครับเขาหากันให้ควักครับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ช่วงยุค90แล้วครับที่เมืองไทยเนี่ยออริจินอลหากันให้ควักนี่เป็นเรโทรครับส่วนนี้ตุ๊กตาช้างครับเจ้าของทีมเป็นคนไทยเนี่ยก็ต้องมีตุ๊กตาช้างขายทั้งที่ช้างเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์เลยนะครับมีตุ๊กตาแรดอยู่ด้านล่างครับปลาหมึกนะครับแล้วนี่ครับเจ้านกคู่นะครับก็สัญลักษณ์ของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะครับก็มีขายอยู่ด้วยครับเดี๋ยวดูราคานิดนึงนะครับราคาสินค้าก็ค่อนข้างแรงเลยครับที่นี่นะครับนี่เป็นพวกธงพวกผ้าเช็ดหน้าพวกป้ายเพลทนะครับพวกพวงกุญแจปากกาถุงเท้าสมุดนะครับก็สินค้าหลากหลายที่เดียวนะครับที่ช็อปของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์อันนี้18ปอนด์เลยนะครับก็แพงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยนะครับนี่เป็นที่ตีกอล์ฟครับเป็นทีตั้งลูกของเล่นกอล์ฟนะครับที่เปิดจดหมายนะครับก็ต้องบอกว่าสินค้าหลากหลายมากครับตรงนี้เป็นสินค้าที่เป็นคิดแมนนะครับเป็นเสื้อพวกเสื้อใช้แล้วครับเขาก็เอามาลดราคานะครับอันนี้เป็นพวกแก้วนะครับก็มีทั้งโลโก้เก่าโลโก้ใหม่นะครับนี่เป็นพวกเสื้อเรโทย้อนยุคนะครับพวกกระเป๋านะครับก็สินค้าหลากหลายมากครับตรงนี้เป็นเข็มกลัดพวงกุญแจนะครับอันนี้ผ้าพันคอครับก็ราคาแรงนะครับ15ปอนด์นะครับนี่ครับแต่ว่าก็สวยคลาสสิกครับเป็นทีมที่อยู่ในความทรงจำนะครับถ้าเป็นแฟนบอลยุค90เนี่ยรับรองว่าต้องรู้จักแน่นอนครับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะครับนี่พวกสมุดต่างๆนะครับสมุดจดหนังสือนะครับนี่ครับแล้วก็ภาพในอดีตนะครับอยู่ด้านบนนะครับก็ประดับตกแต่งเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นช็อปของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ครับค่อนข้างมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าการจัดเรียงเนี่ยก็ดูการตกแต่งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้
หรูหราเหมือนช็อปทีมดังๆในพรีเมียร์ลีกเหรอครับนี่ก็เป็นชุดเครื่องนอนที่เป็นตาสโมสรเชฟฟีลด์เวนเดย์ครับทั้งที่ผ้าปูเตียงปลอกหมอนนะครับเนี่ยเขาแต่งรูปมีนาฬิกาด้วยครับมีภาพแคนวาสด้วยนะครับก็แต่งให้เป็นห้องนอนของแฟนบอลเชฟฟีลด์เวนเดย์เลยแหละครับนี่ครับภาพนี้ก็ราคาค่อนข้างแพงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกครับก็โดยรวมแล้วก็เป็นสนามที่ขายของที่ลึกราคาค่อนข้างแพงมากนะครับสำหรับเชฟเวนเดย์นะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการที่เจ้าของเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับก็ของพวกเขาแพงมากนะครับเราก็มีแฟนโซนเล็กๆตรงนี้นะครับวันจริงเนี่ยน่าจะมีของขายมีของกินอะไรเงี้ยครับมีห้องน้ำให้เข้านะครับแล้วก็ที่เมื่อกี้บอกครับว่าด้านหน้าติดถนนก็จริงแต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็จะติดกับบ้านคนแบบนี้เหมือนกันนะครับสำหรับฮิลส์โบโรนะครับนี่ครับก็จะมีบ้านคนติดอยู่ด้านหลังนะครับค่อนข้างติดมากๆเลยนะครับนี่ครับเป็นภายในห้องน้ำหน้าสนามเชฟฟิลด์เวนเดย์ครับก็เป็นห้องน้ำแบบสำเร็จรูปแบบนี้นะครับอยู่หน้าสนามตรงแฟนโซนของเชฟฟิลด์เวนเดย์ครับก็ไม่แน่ใจว่าคันโยกนี่มีไว้ทำเคครับนี่ครับมีทั้งความขลังและก็ความเก่านะครับอยู่ในตัวของสนามอยู่แล้วครับสำหรับฮิลส์โบโรนะครับแล้วก็มีเครื่องให้ไฟกับหญ้าเหมือนทุกสนามแล้วครับนี่ครับด้านนี้คลาสสิกเลยครับเป็นคำว่า Sheffield Wednesdays นะครับนี่ครับด้านหลังสนามก็จะโทรมๆนะครับแล้วก็เป็นชุมชนเนี่ยบ้านหลายๆหลังก็ล้างมาหลายหลังก็ขายนะครับเนี่ยก็จะโทรมๆนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นสนามอีกหนึ่งด้านนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าทั้งเจ้าบ้านแล้วก็ทีมเยือนด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็สวยทีเดียวนะครับเป็นที่ติดกับเป็นป่าแล้วก็เป็นบ้านคนเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งโซนของฮิลส์โบโรนะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าตึกยังเก็บความเก่าไว้หมดนะครับทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในที่เป็นตัวตึกนะครับเก็บความเก่าความคลาสสิกไว้หมดเลยนะครับที่ฮิลส์โบโรนะครับด้านนี้ครับมันจะติดเป็นป่าแล้วก็เป็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำนะครับนี่ครับเป็นป่าเป็นแม่น้ำนะครับนี่ครับ Welcome to Hillsboro Stadium นะครับตรงนี้บรรยากาศดีครับมองลอดไปเนี่ยเป็นแม่น้ำนะครับเป็นลำธารนะครับนี่ครับน้ำสดชื่นไหลเย็นเลยนะครับนี่ครับให้ฟิลแบบธรรมชาติมากนะครับธรรมชาติมากๆนะครับนี่คือลำธารนะครับที่ไหลข้างๆอยู่ข้างๆสนามฮิลส์โบโรสเตเดียมนะครับนี่ครับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ครับโอ้คลาสสิกเหมือนกันนะครับตรงมุมนี้แล้วก็มาถึงฮิลส์โบโรนะครับไม่มาตรงนี้ไม่ได้นะครับนี่เป็นอนุสรณ์สถานนะครับก็เขาให้ชื่อว่า In Memory of 97นะครับ Men, Women and Children Who Tragically Died and The Countless People Whose Lives Were Changed Forever นะครับ FA Cup Semi-Final ครับเป็นนัดที่เจอกันระหว่าง Liverpool กับ Nottingham Forest นะครับในปี1989นะครับ You Will Never Walk Alone นะครับก็97แฟนบอลนะครับเสียชีวิตในเกมวันนั้นนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ฮิลส์โบโรนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีเสื้อนะครับเสื้อลิเวอร์พูลนะครับของแท้ด้วยนะครับนี่ครับเขาก็มาวางไว้เป็นอนุสรณ์นะครับแล้วก็จะมีข้างหลังเนี่ยก็มีเสื้อเชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะครับนี่ครับนี่ครับก็ทุกคนก็ยังรำลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นครับถึงจะผ่านมาแล้วถึง35ปีนะครับก็ตัวเลข97เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่สำคัญมากครับนี่คือด้านหน้าเขาทำเป็นจัตุรัสเป็นเซอร์เคิลนะครับตรงนี้ไว้ให้มุมหนึ่งเลยนะครับเป็นอนุสรณ์ไว้ตลอดกาลและตลอดไปเลยนะครับแล้วตรงนี้น่าจะเป็นประตูทางเข้าหลักจริงๆของฮิลส์โบโรนะครับเราก็จะมีโลโก้สโมสรนั่นใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมาเดินข้ามสะพานที่เป็นลำธารนะครับโอ้โหต้องบอกว่าฮิลส์โบโรนี่คลาสสิกมากๆนะครับนี่ครับเป็นเมืองที่อยู่ออกมานอกเป็นสนามที่อยู่ออกมานอกเมืองนะครับแล้วก็นี่ครับมันเป็นลำธารแบบนี้ครับมันเป็นลำธารโอ้โหเหมือนเป็นน้ำตกครับเหมือนไปเที่ยวการนะครับฟิลลิ่งแบบเที่ยวการจันทบุรีอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับดูครับอารมณ์ได้อารมณ์มากครับแล้วก็นี่ครับเป็นสะพานนะครับแล้วตรงนี้คือหน้าสนามข้างหน้าถัดไปเป็นอนุสรณ์สถานฮิลส์โบโรนะครับนี่ครับคลาสสิกครับสนามฮิลส์โบโรนี่คลาสสิกมากโอ้ตรงนี้ยิ่งฟิลลิ่งยิ่งใช่ใหญ่นะครับนี่ครับเหมือนมาล่องแพนี่ครับเหมือนมาเที่ยวภูเขาเที่ยวน้ำตกนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับนี่คือสนามฮิลส์โบโรครับสุดคลาสสิกเลยครับนี่ครับโอ้คลาสสิกจัดครับโอ้คลาสสิกมากครับเป็นสนามที่ประทับใจอีกหนึ่งสนามเลยครับฮิลส์โบโรและที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างก็คือนี่ครับอย่างที่บอกครับเจ้าของเป็นคนชายเป็นคนไทยนะครับก็เลยต้องมีช้างแบบนี้ครับนี่ครับอยู่ข้างหน้าตรงจุดต้อนรับที่ฮิลส์โบโรครับโอ้โหคลาสสิกมากนะครับคลาสสิกทั้งบรรยากาศทั้งตัวสนามนะครับแล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับที่ฮิลส์โบโรนะครับตรงนี้ครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นใต้ถุนสนามนะครับหรือว่าเป็นโถงกลางนะครับคล้ายๆกับที่โอทัฟฟอร์ดนะครับก็วันแข่งก็จะมีออฟฟิเชียลโปรแกรมมาขายตรงนี้ครับราคา3ปอนด์ครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นอุโมงค์นะครับนี่ครับเป็นทางลอดนะครับใต้อัศจรรย์นะครับก็ครับตรงนี้เป็น player entrance นะครับผู้เล่นจะเข้าตรงนี้นะครับนี่เป็นทางเข้าของผู้เล่นในวันแข่งขันจริงนะครับต้องบอกว่าเป็นสนามที่คลาสสิกมากนะครับฮิลส์โบโรนะครับก็นี่ครับคุ้มค่ากับที่นั่งรถมาจริงๆนะครับบรรยากาศได้ไปหมดนะครับแล้วมันเป็นสนามที่มีเรื่องราวนะครับนี่ครับก็มันเป็นจุดเปลี่ยนของฟุตบอลอังกฤษหลายๆอย่างนะครับเนี่ยก็เป็นสนามแบบเท่ๆครับมันทางขึ้นน่ะมันเป็นบันไดเดินขึ้นอัศจรรย์แบบนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ก็คือภาพด้านในของสนามฮิลส์โบโรครับเปิดไฟเล่นตอนกลางคืนเนี่ยก็ถือว่าสวยคลาสสิกมากๆเลยนะครับตัวอัศจรรย์เนี่ยก็ยังมีความคลาสสิกดั้งเดิมอยู่เยอะเลยนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเล่นเอฟเอคัพหรือรายการไหนครับและที่น่าภูมิใจก็คือนี่ครับคำว่าจันทร์สิริครับนามสกุลของเจ้าของอย่างคุณเดชพลจันทร์สิรินะครับก็ถูกไปทำเป็นรูปคำว่าจันทร์สิริไว้บนอัฐจันทร์ฝั่งหนึ่งด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าสปิออนคอปนะครับไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องอะไรกับลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับก็
นี่ครับโดยรวมแล้วก็ประทับใจนะครับถึงอาจจะไม่ได้เข้าไปสเตเดียมทัวร์ซึ่งเขาไม่มีนะครับสเตเดียมทัวร์ก็การได้มาเยือนเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับตรงนี้มีกราฟฟิตี้ด้วยนะครับเป็นนี่ครับโอ้เป็นคำแบบเป็นลึกซึ้งนะครับเป็นรูปผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเขียนว่า Never Miss a Game นะครับ This is year นะครับนี่ครับก็เป็นความผูกพันระหว่างสโมสรกับแฟนบอลนะครับ Never offside that ครับ Want offside mean that นี่ครับก็เป็นเรื่องที่พ่อกับลูกคุยกันครับเรื่อง offside ก็เป็นเรื่องเล่านะครับบอกฉันไม่พลาดเกมอะไรครับก็เป็นเรื่อง BF time zone นะครับ I will get them ครับก็เหมือนว่าเดี๋ยวไปถึงที่ของเราครับเราจัดการมันครับก็เป็นกราฟฟิตี้หน้าสนามฮิลส์โบโรนะครับถามว่าสนามนี้ทำไมถึงชื่อฮิลส์โบโรนะครับถ้ามองไปก็จะเห็นครับหลังสนามเนี่ยมันเป็นเนินภูเขาขึ้นไปนะครับก็มันเป็นเนินเขาเรียกว่าเป็นฮิลส์นะครับก็เป็นเลยเป็นฮิลส์โบโรนะครับย่านนี้ก็เรียกว่าย่านฮิลส์โบโรนะครับ